กลับเรียนถามอาจารย์นะครับเมื่อพูดถึงการศึกษาเนี่ยก็ต้องนึกถึงคุณครูนะครับแล้วคุณครูเนี่ยอยากจะทราบว่าควรจะมีคุณสมบัติหรือว่าคุณลักษณะอย่างไรในการจัดการศึกษาให้กับเด็กๆครับก็ภาษิตโบราณก็สิ่งที่ทำตั้งกว่าคำที่พูดนั้นในการเป็นครูเราไม่ควรจะมองข้ามความสำคัญของตัวเราไม่ใช่ความรู้ของเราไม่ใช่ว่าตัวผู้ให้ความรู้ไม่เกี่ยวกับการให้ความรู้เพราะว่าอาตมาได้สังเกตตัวเองแล้วก็หลายคนตั้งสมัยเรียนหนังสือว่าเราจะถ้าเราชอบครูคนไหนเราศรัทธาเรานับถือครูคนนั้นเราจะตั้งใจมากในวิชานั้นถ้าครูคนไหนเราไม่ชอบไม่เคารพเราก็ไม่ค่อยจะตั้งใจดังความรู้สึกระหว่างผู้ศึกษาและผู้ให้การศึกษาเป็นเรื่องสำคัญมากถ้าในวงการพระก็ต้องเพราะว่าอาจารย์ต้องรู้จักปลูกฝังศรัทธาเห็นไหมศรัทธาในที่นี้หมายถึงว่าความซาบซึ้งหรือความเชื่อมั่นในคุณค่าของสิ่งที่เราจะรับและผู้ที่จะให้รับเช่นครูบาอาจารย์บางทีท่านสอนลูกศิษย์ลูกหาในเรื่องเก่าแก่เรื่องที่เคยฟังมาหลายหนแล้วแต่เพราะเราเกิดศรัทธาในตัวท่านเรารู้สึกว่าเรารับคำพูดของท่านมาถึงใจอันนี้สำหรับพระก็จริงแต่สำหรับครูก็เป็นหลักอันเดียวกันนั้นในการศึกษาวิธีพุทธของเราจะเน้นมากในคุณสมบัติของครูว่าหน้าที่ของครูก็คือการพัฒนาตัวเองหมายว่าครูต้องเป็นผู้ศึกษานะอาตมาก็เคยพูดบ่อยๆว่าที่โรงเรียนเนี่ยมีแต่นักศึกษาทั้งนั้นมีนักศึกษาระดับครูนักศึกษาระดับเด็กนะแต่ว่าศึกษากันทั้งนั้นศึกษาในการเป็นครูที่ดีและการเป็นครูที่ดีก็เกิดจากการเป็นคนที่ดีนั้นครูจะต้องเป็นผู้ที่มีอุดมการณ์และมีความตั้งอกตั้งใจในการพัฒนากายวาจาใจของตนให้ฉลาดในการบริหารอารมณ์ฉลาดในการละสิ่งเศร้าหมองในใจแล้วกำปั้มรุงสิ่งที่ดีงามฉลาดในการใช้สติปัญญาของตนในการแก้ปัญหาส่วนตัวแล้วการสร้างสรรค์สิ่งที่เป็นประโยชน์แก่เด็กๆด้วยในทางพุทธศาสนาของเราก็จะเน้นมากเรื่องการเป็นกัลยาณมิตรและกัลยาณมิตรธรรมคือต้องการให้ครูเป็นกัลยาณมิตรเป็นกัลยาณมิตรต่อเด็กเป็นกัลยาณมิตรต่อเพื่อนครูด้วยกันและเป็นกัลยาณมิตรต่อผู้ปกครองและการเป็นกัลยาณมิตรของครูโดยเฉพาะเราจะเด่นในคุณสมบัติสัก7ข้อนี่คือเป็นคนน่ารักคนน่ารักนี่ไม่ใช่สิ่งที่จะใส่แสงได้ไม่ใช่สิ่งที่จะเล่นละครให้เด็กรักหรือว่าให้เด็กรักด้วยการให้สิ่งที่เด็กต้องการและการสปอยล์เด็กมันก็อยู่ที่บุคลิกที่มีเมตตาแล้วสามารถดึงดูดความสนใจคงเด็กได้สองก็ต้องเป็นที่เคารพของลูกศิษย์ลูกศิษย์ต้องรู้สึกเกรงขามต้องรู้สึกเคารพคือเพราะฉะนั้นไม่เห็นด้วยกับครูที่พยายามเป็นเพื่อนของคงเด็กมากเกินไปนั่นจะทำให้เด็กสับสนได้และพลังอำนาจของครูที่ควรจะมีในบางครั้งบางคราวมันจะหายไปสูญไปว่าต้องมีช่องว่างสักนิดหน่อยที่สามคือต้องเป็นตัวอย่างที่ดีคือเด็กก็ต้องคิดว่า
อยากจะฉลาดอยากจะเก่งอยากจะเหมือนกับครูคือครูเป็นฮีโร่ของเด็กได้เป็นตัวอย่างแล้วก็ต้องเป็นผู้ที่มีความอดทนคือครูเองก็ต้องมีความกดดันมีปัญหาส่วนตัวเป็นครั้งคราวเป็นปัญหาที่บ้านปัญหากับคุณพ่อคุณแม่กับพี่น้องกับสามีภรรยากับลูกมีความกดดันเกี่ยวกับเงินกับทองอะไรเพราะนั้นมาโรงเรียนมันไม่ใช่ว่าจิตใจของครูมันก็เป็นกระดานขาวก็จะมีอารมณ์บางทีก็ค้างอยู่จากบ้านซึ่งครูก็ต้องระมัดระวังไม่ให้ความกดดันความเครียดความเศร้าหมองในใจออกมาในทำให้เกิดผลกระทบต่อเด็กนั้นก็เป็นสำคัญที่ต้องฝึกให้เป็นผู้มีความอดทนแล้วก็เป็นคนที่ฝึกฝนในเรื่องการสื่อสารมากคือวิชาการก็วิชาการแต่จิตวิทยาในการสื่อสารในการเลือกภาษาท่าทางหลายสิ่งหลายอย่างนี่ก็เป็นเรื่องที่เราจะเรียนรู้จากตำรามันก็ไม่ก็ยังไม่ได้มันเกิดจากประสบการณ์ตัวเองและเรียนรู้จากครูรุ่นพี่ด้วยและผู้ที่ที่จะพอเป็นตัวอย่างแก่เราแต่ให้ความสำคัญกับเรื่องการสื่อสารในการฝึกในการสื่อสารถือว่าเรื่องนี้เรายังไม่จบเราต้องเรียนต่อและการที่เราเองก็เรียนวิชาการแล้วแล้วก็ค่อยอัปเกรดด้วยคือวิชาไหนที่เราเชี่ยวชาญแล้วเราก็ต้องค่อยอ่านหนังสือใหม่ดูข้อมูลในอินเทอร์เน็ตอะไรคือต้องรักวิชาของตัวเองแล้วต้องการให้มันทันสมัยแล้วอ่านแล้วนี่ก็ต้องฝึกในการย่อยสิ่งต่างๆเพื่อจะเหมาะกับเด็กคือไม่ใช่ว่าเอาตำราแล้วก็อ่านจากตำราหรือว่าสักแต่ว่าทำเหมือนที่เราทำทุกปีทุกคือต้องมีชีวิตชีวาในการสอนเพราะว่านั่นจะเป็นสิ่งที่เด็กจะสัมผัสถ้าเขาเห็นครูรักและสงบและสนุกกับวิชานี้เขาก็พร้อมที่จะรักและสนุกแต่ถ้าเราผูกภาษาสูงเกินไปหรือภาษายากเกินไปแล้วเขาก็รู้สึกไม่ไหวแล้ว